ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับพบกับครูอ้วนชวนกินนะครับมื้อนี้นะครับครูอ้วนพามานะครับที่นะครับศาลเจ้าพ่อพญาเลนะครับพี่น้องครับที่ตำบลหนองปลาเท่านะครับที่บ้านหนองปลาเท่านะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับครูอ้วนจะพาเข้าไปสักการะนะครับเจ้าพ่อพญาเลนะครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมินะครับพี่น้องครับเชิญเลยครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวครูอันนี้พาเข้าไปขับสักการะเจ้าพ่อพญาเลี้ยงของเรานะครับเนาะเ
เป็นศาลไม้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพวกผู้อ่านจะพาพี่น้องนะครับไปที่ศาลเก่านะครับเป็นศาลดั้งเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่งจะทําการบูรณะบูรณะไม้แล้วนะครับก็จะมาเป็นศาลปัจจุบันนี้แล้วก็จะมีศาลที่เพิ่นกําลังจะทําใหม่อีกนะครับที่พี่น้องเห็นนะครับเป็นภาพโมเดลเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งบ้านเจ้าพ่อหลังเก่ากันเลยครับพี่น้องครับ ที่พี่น้องเห็นนะครับก็จะนะครับหลังไม้ก็จะอยู่หม่องที่อ้วนพาพี่น้องไปไหว้เมื่อสักครู่นะครับซึ่งที่อยู่ด้านหลังอ้วนนี่ก็คือเป็นศาลเจ้าพ่อหลังเก่านะครับพี่น้องครับแต่ว่ามีข่าวดีนะครับที่จะมีศาลใหม่อีกศาลนึงนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการซึ่งพี่น้องได้เห็นโมเดลไปเมื่อสักครู่นะครับพี่น้องครับระวังรถนะ มาแก้บุญนะครับมาไหว้เจ้าพ่อนะครับมาถวายเครื่องสักการะก็จะมีเครื่องสักการะนะครับสําหรับเตรียมไว้ให้พี่ให้น้องนะครับสําหรับความสะดวกของพี่น้องนะครับเนาะตรงมีด้วยค่ะห้องนี้ด้วยค่ะโอเคเลยค่ะพี่น้องครับเดี๋ยวพี่อ้วนพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งรอบๆนะครับอันนี้เป็นศาล ศาลเจ้าพ่อพญาเลหลังเก่านะครับพี่น้องครับเป็นมันจะมีนะครับบายซีที่พี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมินะครับที่เพิ่นมานมัสการนะครับงานบุญเดือน6นะครับถึงแม้ว่าอาจจะเหี่ยวแห้งไปแน่แต่ว่าก็ยังคงความงามแล้วก็นะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาที่พี่น้องบ้านเขานะครับมีต่อเจ้าพ่อพญาเลนะครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิเขานะครับพี่น้องครับจริงครับ
เมื่อถึงนะครับเทศกาลนะครับเดือน6นะครับพี่น้องครับตอนนั้นเดือนพฤษภาคมนะครับของทุกปีปลายเดือนเมษานะครับพี่น้องครับเขาเรียกว่างานบุญเดือน6นะครับพี่น้องครับแต่ตอนนี้นะครับชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็พี่กับน้องนะครับในจังหวัดชัยภูมิทั่วทั้งจังหวัดนะครับมาร่วมล้ําหลายทีนะครับล้ําถวายเจ้าพ่อบริเวณรอบๆนะครับก็หลายถ้ามาล้ําถวายเจ้าพ่อพุทธมาสารนี่นะครับแล้วก็ถ้าหาว่าถวายยามูเป็นถวายอย่างที่เพิ่นจะไปสารแรกนะครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้ตอนที่เพิ่นแห่ใบสีมานะครับพี่น้องครับเพิ่นสิแห่ผ่านถนนเส้นที่อยู่รอบๆอนุสาวรีย์สารเจ้าพ่อพญาเลของเฮานะครับพี่น้องครับนําความปราบปื้นมาอย่างนั้นพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมินะครับทุกคนนะครับที่ร่วมกันนะครับนํามาสักการะเจ้าพ่อพญาเลของเฮาพี่น้องทุกคนพร้อมกันครับนะครับพี่น้องครับที่ตั้งแต่ของปีไก่นี่นะครับพี่น้องครับถึงแม้ว่าอีเหี่ยวไปแล้วอาจจะอีเหี่ยวอาจจะแห้งแต่ว่าแต่ว่ากันยังคงความงดงามนะครับแล้วก็คงคุณค่านะครับที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาของพี่น้องจังหวัดชัยภูมิของเฮานะครับเนาะพี่น้องครับด้านหลังนี้นะครับจะเป็นโรงทานเนาะพี่น้องครับเมื่อถึงโรงทานนะครับชาวบ้านนะครับพี่น้องในจังหวัดชัยภูมิของเฮานะครับทั้งจังหวัดนะครับพี่น้องทั้งต่างอำเภอทั้งในทั้งเกือบทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับเพิ่นก็สิมาเลี้ยงเจ้าพ่อนะครับก็สิเวียนกันมานะครับงานก็จะจัดทั้งหมด9มื้อนะครับพี่น้องครับเพิ่นก็สิมากินข้าวกินน้ําอยู่นี่นะครับเป็นโรงทานนะผู้ใดมีหยังก็มาปั่นกินๆที่นี่นะครับพี่น้องครับแล้วก็สิมาฟ้อนมาล้ําอยู่เลาะนี่แล้วนะครับพี่น้องครับเชิญครับพี่น้องครับได้รับรางวัลนะครับพี่น้องครับดูงดงามงดงามถึงแม้ว่าอดีแห่งไปแน่นะครับเป็นรูปห่วงสร้างนะครับพี่น้องครับอดีแห่งเหี่ยวแต่ว่าก็ยังงดงามอยู่นะครับพี่น้องครับอันนี้ใช้บ้านนะครับคุณพี่นะถวายเจ้าพ่อเขาเนาะพี่น้องเป็นเขียนใหญ่นะพี่น้องครับเป็นไงเอาได้ดีผมพูดพี่น้องครับอ้วนบ่กล้าร้องนะครับพลังล้มคือสิบ่พอนะครับเป็นอันนี้เป็นหนึ่งในนะครับร้อยของร้อยนะครับแรงศรัทธาจากพี่จากน้องนะครับที่นำมาถวายเจ้าพ่อพญาเลของเฮานะครับเนาะซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิเฮานะครับผู้ที่บอกง่ายๆก็คือผู้ที่เพิ่นสร้างบ้านแปลงเงินให้เฮาได้มาอยู่แบบสุขสบายเฉพาะมื้อนี้นะครับให้ฮักกันมันเพียรนะครับพี่น้องครับซึ่งคําว่าชัยภูมินะครับชัยแปลว่าชัยภูมิแปลว่าพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ดีนะครับที่เป็นที่เหมาะแก่การเฮ็ดชัยชนะนะครับเพราะว่าอีเป็นชัยชนะทั้งด้านสงครามเมื่อใหม่ตะกี้เนาะพี่น้องครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พาพี่น้องไปย่างเบิ่งรอบๆหนองปลาเท่านะครับจะพาไปเบิ่งหนองปลาเท่าจริงๆแล้วก็จะพาไปเบิ่งเต่าใหญ่นะครับพี่น้องครับซึ่งเต่าที่เฮาเห็นก็ที่เป็นเต่าแบบใดครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันครับครับพี่น้องครับคุณแม่นะครับที่เราดูแลศาลเจ้าพ่ออยู่นี่นะครับแล้วก็เลยจะมีโบชัวใหม่นะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิเฮาเนาะครับพี่น้องครับจะเป็นที่กําหนดการนะครับของพิธีนะครับพิธีงานพิธีบุญเดือน6นะครับพี่น้องที่ฮู้ว่านเว้าไปเมื่อสักครู่นี้เนาะครับก็จะจัดตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่21พฤษภาคมนะครับพี่น้องครับที่บริเวณนี้แหละพี่น้องครับที่ชั้นเฮ็ดฮู้ว่านนะครับโอ้หมอล้ำมันหมอล้ำหลายคณะอยู่เด้อเนาะมีทั้งมีทั้งหมอล้ำแล้วก็มีโอ้นี่มีทั้งหมอล้ำแล้วก็มีลิเกพร้อมนะครับเนาะลิเกก็จะเรียนอยู่ใกล้ศาสตร์เลยใส่ละแม่โปรแกรมหมอล้ำบอกแม่โอ้เพ่แม่ไปโอ้ผมยังก็ว่าสั้นๆไปโปรแกรมหมอล้ำหลายครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับเนาะจะตามนี่นะครับเนาะอันนี้ถึงใจท้วนอยู่นะครับหมอล้ำหลายๆนี่นะครับนะครับพี่น้องนะครับที่กำลังติดตามพวนอยู่นะครับอย่าลืมนะครับมาไหว้สักการะเจ้าพ่อพญาเลของเขาได้นะครับเนาะถ้าหากว่าพี่น้องอยู่จังหวัดใกล้ๆนะครับเพิ่นกับมาเป็นประจำนะครับจังขอนแก่นจังโคราชจังซี่นะครับพวนเป็นคนเชฟพุ่งก็เคยไปเที่ยวงานยามมูคือกันนะครับเคยไปเที่ยวงานใหม่ก็คือกันนะครับเป็นบ้านที่เมืองนอกนะครับก็ไปมาหาสู้กันก็ไปเที่ยวไปเยี่ยมไปยามกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพวนที่พาย่างอ้อมบึงนะครับแล้วกันจะพาไปเบิ่งเต่าใหญ่นะครับพี่น้องครับ
ครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับครูอ้วนนะครับกับมาอยู่ที่นะครับร้านจางแจ้งนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะด้านหลังครูอ้วนพี่น้องก็จะเห็นเป็นหนองปลาเท่านะครับหนองปลาเท่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปเบื้องหลังครับพี่น้องครับบริเวณด้านหลังที่พี่น้องเห็นเป็นกังหันอยู่ไกลๆพูดนะครับเนาะจะมีทางเข้าอีกทางนึงมีเรียบถนนแถวเรียบๆหนองปลาเท่าไปนี่เป็นส่วนสาธารณะที่ย้ำมือแล้วนะครับจะมีพี่มีน้องนะครับมาแลนจ็อกกิ้งแน่มาขี่จักรยานแน่นะครับมาพักผ่อนย้อนใจวันเสาร์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีนะครับพี่น้องนะครับสาธุชนที่เป็นมาไหว้เจ้าพ่อพญาเล้ของเขานะครับเพิ่นก็จะมาให้อาหารปลาอยู่บริเวณนี้จะมีปลาหลายชนิดนะครับพี่น้องนะครับปลาสไลด์ตัวง่ายๆครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับปลาที่เขาเบิ่งกันเมื่อกี้นะครับส่วนปกติมันร้ายนะครับพี่น้องแต่ว่าอากาศมันร้อนนะครับเนาะอากาศมันร้อนมันก็สิบ่ไปกินม้านะครับพี่น้องนะครับส่วนหลายก็จะลุ้งไปอยู่ในวังนะครับที่ตรงกลางพี่น้องเห็นบ่ห้อยมันบ่อนนะหนึ่งครับตรงไหนเนี่ยก็เลยจะเริ่มมาพอมีคนออกหันย้อนให้เขาก็จะเริ่มมานะครับพี่น้องนี่แต่ว่าเขาจะพึ่งม้าเนาะพี่น้องนี่เหมือนชวนกันม้าเลยนะครับพี่น้องปลากระไดเพราะว่ามันห่วนแม่นห้องกับมันอยู่ว่าใดเนาะพี่น้องในน้ำได้กับห่วนนะครับเนาะนะครับหัวนี่ไงก็ขาพ่วนนะครับพี่น้องเบิ่งครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งปลาใหญ่เราบ่ครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งเต่าใหญ่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวลำบากนะ
ครับพี่น้องครับเตาที่พี่น้องเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเตาบกนะคะพี่น้องครับบางคนเตาคือมันมี2แบบนะคะพี่น้องก็จะมีเตาบกกับเตาน้ํานะครับเตาน้ํานี่เขาก็จะมักอาศัยอยู่ในน้ําเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นยังอยู่น้ําหนองน้ําบึงจังซี่เป็นต้นนะคะพี่น้องครับเขาจะบ่เขาจะบ่ค่อยมักอยู่ทั้งบกหลายแต่ถ้าเป็นเต้าบกนี่นะครับพวกจอมพวกเต้าเพกพวกนี้นะครับเขาจะอยู่ตามตามป่าที่มีกุ้มไม้ตี้เตี้ยนะพี่น้องครับบ่ค่อยมักลงน้ำถ้าลงน้ำนี่เขาอาจจะตายได้เลยนะครับพี่น้องครับแต่เต้าที่เห็นอยู่ของเรานี่เป็นประเภทเต้าบกนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องนะครับที่ชมคลิปปูอันอยู่นะครับกับชินชวนนะครับมางานเจ้าพ่อพญาเลหรือว่างานไม่ใช่งานเจ้าพ่อเนาะขออภัยทีครับงานบุญเดือน6นะครับประมาณวันที่นะครับพี่น้องครับวันที่13ถึงวันที่29ก็21พฤษภาคมนะครับพี่น้องครับถ้าหากว่าพี่น้องเบิ่งนะครับติดตามผู้อันติดตามรับชมคลิปนี้อยู่นะครับผู้อันนะครับฝากนะครับฝากพี่น้องกดติดตามให้ผู้อันแน่นะครับเป็นกําลังใจให้ผู้อันเนาะครับเนาะแล้วก็ให้พี่น้องนะครับได้รับพรจากเจ้าพ่อสุขสุขนะครับวันนี้ผู้อันกับคงยีพาเที่ยวแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่างๆก็แวะมาเที่ยวถึงแม้ว่าบ่แม่นช่วงงานบุญเดือน6เป็นช่วงใดก็ได้นะครับที่พี่น้องนะครับสะดวกนะครับกะมาเที่ยวนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับที่ศาลเจ้าพ่อพญาเลนะครับมี2หม่องนะพี่น้องบ่แม่นอนุสาวรีย์นะครับอนุสาวรีย์จะอยู่กลางจะอยู่แถวๆโรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพลนะครับเป็นวงเวียนที่มีรถแล่นเป็นอนุสาวรีย์นะพี่น้องอันนี้เป็นศาลเจ้าพ่อพญาเลนะครับจะอยู่ที่หนองปลาเท่านะครับถ้าหากว่ามาบ่ถือกระถามคนจังหวัดชัยภูมินะครับพี่น้องเขาแถวในตลาดที่รู้เหมือนนะครับพี่น้องครับจะไหนฝากติดตามผู้อ้วนนะครับผู้อ้วนชั้นกินในเด้อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้อ้วนแน่ครับจังไหนกะให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงกันสุขุนสุขคนนะครับพี่ว่าผู้อ้วนวันนี้กะขอบพระคุณพี่ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับวันนี้กะก็จะพาเที่ยวจะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ